ก่อนพยอมในหลองยางนี่ได้สดหนึ่งเฮ็ดบ่พี่น้องแล้วก็พวกเขาถึงห่างๆเด้พี่น้องเอ้ยนี่ต้นพยอมต้นพยอมที่ว่าปลูกในหลองยางคนสิเกิดจังได๋ก็ค่อยว่ากันถึงได้สวนยางงามๆพี่น้องสวนยางอันปลูกแนวนี้นั่นปลูกเพื่อว่าที่ดินเฮาจะบ่ได้ว่างเป็นต้นพะย่อมนี่ถ้าเฮาเบิ่งนี่ปลูกในหล่องยางได้นี่นี่พี่น้องมีปลูกในหล่องยางบ้านนี้สวนยางคุณแม่พร้อมแสวงสร้างเองได้นี่มันอ้อมสวนมันอ้อมภูเขาเป็นวิวมื้อนี้ลุงซ่านแล้วมาซอยงานนําวิวงามๆพี่น้องเอ้ยมาสิพามาสิพามาชมสวนว่าสวนพ้นบ่แม่นสวนผลไม้แต่เป็นสวนต้นพะย่อมหาเอาเพราะว่าช่วงนั้นบ่ได้อยู่บ้านบ่ได้อยู่ในบ่ได้อยู่ในสวนกับอยู่บ้านอุบลก็เลยต้องหาเอาต้นอันนี้ต้นพะย่อมนี่มันคุ้มเบิดพืชคุ้มยังวะเอาสวัสดีเด้อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิย่างไปหม้อง